กสทช.จับมือภาครัฐเปิดโครงการวิจัยเสริมศักยภาพผู้สูงอายุเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมด้วยเทคโนโลยี AI ในขณะที่สังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุกอบกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเวิลด์กันค่ะทำให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะต่างต้องมาตระหนักในเรื่องนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้เปิดโครงการวิจัยแนวทางเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้สูงอายุพร้อมหาแนวทางความร่วมมือ Thailand Smart Living Lab พร้อมก้าวสู่ Thailand Personal Health AI โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทช.เป็นประธานในงานโดยที่ผ่านมาโครงการนี้ได้สร้างระบบนำล่องสารสนเทศอุปกรณ์ Medical IoT โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆโดยมีผู้สูงอายุได้ทดลองใช้ระบบนำล่องจำนวน 2,000 รายโดยผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในโครงการถึง 80% ภายในงานยังได้มีการเสวนาเชิงวิชาการของหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมโครงการนี้และพร้อมผลักดันให้เกิดนโยบายสวัสดิการทางสังคมและสุขภาพด้วยเทคโนโลยี 5G ในอนาคตต่อไปอีกด้วยค่ะในมุมของตัวโครงการนี้นะคะก็อยากจะขอเรียนว่ารู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะตอบในมุมของการที่นี่เป็นครั้งแรกๆในแง่ของการทำโจทย์วิจัยที่เป็นปัญหาของประเทศแล้วก็มีหลายหน่วยงานมาให้ความร่วมมือแล้วเป็นประเด็นที่เขาเรียกว่าจะเชื่อมโยงและต่อเนื่องไปในแง่ของการสร้างเรื่องเทคโนโลยีสุขภาพสร้างเรื่องของหลักประกันสุขภาพสร้างเรื่องของเขาเรียกว่าวิธีการรักษาหรือการป้องกันตัวเองในรูปแบบใหม่ๆของประเทศไทยโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ยังไงเราก็หนีไม่พ้นก็คือเรื่องของ AI ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของอนาคตที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ในนี้ก็คงจะมีเรื่องของเขาเรียกว่า Personal Health AI หมายความว่าเรื่องของตัวเราสุขภาพของตัวเราเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็อาจทั้งเรื่องของการใช้ในปันป้องกันรักษาแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่มีคุณภาพดีให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะเรื่องปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้คนไข้ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคที่เร็วขึ้นนะครับในประเทศไทยเราก็มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ทั้งอ่านฟิล์มทรงอกนะครับเวลาคนไข้สงสัยเป็นวัณโรคก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทำให้คนไข้เนี่ยวินิจฉัยได้เร็วขึ้นนะครับไม่ต้องรอเอาฟิล์มกลับมาอ่านที่โรงพยาบาลเอาระบบ AI ไปอ่านฟิล์มที่พื้นที่ได้เลยนะครับเอ็กซเรย์ปุ๊บตรวจแล้วก็วินิจฉัยรักษาได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยินดีที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่ใช้ติดตามชีพจรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในการติดตามที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบนะครับอันนี้ก็เราก็จะนำเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้นะครับก็ต้องขอบคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่สนับสนุนให้เกิดระบบการใช้ปัญญาประดิษฐ์ของทางการแพทย์ในประเทศไทยได้นะครับก็สปช.ที่ดูแลเรื่องของตัวระบบหลักประกันนะคะแล้วก็สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุเองเนี่ยเราก็จะมาร่วมมือด้วยในการที่จะมาพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการนำเรื่องของเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือเข้ามาใช้ในเรื่องของการดูแลนะคะก็ทั้งเรื่องของการเข้ามาในชุดสิทธิประโยชน์แล้วก็ทั้งที่เมื่อเข้ามาเสร็จเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆตรงนี้ก็ต้องมาทำงานร่วมกันยังไงในการเอาข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมันมีผู้สูงอายุถึง13ล้านคน20.2% นะคะของจำนวนประชากรทั้งประเทศนะคะแล้วก็ในการทำงานค่ะแล้วก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนะคะในการเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะมาช่วยในการดูแลด้านของสุขภาพนะคะหรือว่า AI เนี่ยอาจจะมาช่วยในเรื่องของมิติในเรื่องของรายได้นะคะหรือมิติอื่นๆนะคะก็จำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการพัฒนาแล้วว่านวัตกรรมต่างๆที่จะมาช่วยนะคะทำให้ศักยภาพของผู้สูงอายุเนี่ยดีขึ้นในทุกๆมิติค่ะเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือคนไทยทุกคนสุขภาพดีนำส่งเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของพวกเราก็ดีตามเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดก็คืออยากจะให้คนไทยทุกคนเรามีสุขภาพที่ดีเข้าสู่นะคะสังคมผู้สูงวัยด้วยเป้าหมายที่บอกว่า
ทั้งร่างกายและจิตใจสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นผู้สูงวัยที่เปลี่ยนแปลงอนาคตของประเทศได้นะคะในมุมของการสร้างสุขภาพที่ดีพร้อมกันกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะทำให้ทั้งเรื่องของการประกันสุขภาพทั้งเรื่องของสุขภาพของเขาเองต้องการการป้องกันนี่นะคะคิดว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ทุกคนนะคะเข้ามาสู่เรื่องของการทำงานร่วมกันแล้วก็ตอบโจทย์ร่วมกันมีเป้าหมายอันใหญ่ๆร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนเพื่อให้เห็นผลลัพธ์นี้ร่วมกันกองทุนกทพสนะคะก็มุ่งเป้าที่จะให้ทุกภาคส่วนที่มาร่วมทำความร่วมมือขอนแก่น Smart Living Lab ในวันนี้นะคะได้เข้าใจเป้าประสงค์เดียวกันแล้วเดินหน้าร่วมกันนะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยร่วมกันของถือว่าพวกเราหน่วยงานที่มาร่วมทำความร่วมมือในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนการ MOU ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นการมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงในอนาคตค่ะ